ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการทิปและเทคนิควิธีการค้นหาหุ้นที่ดีในช่วงเวลาที่แหมพูดตรงครับว่าหลังจากที่ทำรายการสดจากเซตมาประมาณ3อาทิตย์นะครับก็เป็นรายการที่จัดคู่กับพี่ขันตินะครับ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศงบออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงวันนี้ที่อัดคลิปก็ยังมีงบที่ประกาศออกมายังไม่ครบทุกบริษัทนะครับแต่เชื่อว่าอาทิตย์นี้ก็จะครบแล้วล่ะเพราะว่าทางมาตรฐานนะครับก็จะต้องมีการประกาศงบหลังจากที่จบสิ้นไตรมาสไปแล้วประมาณ45วันก็วันจันทร์นี้ก็ครบ15วันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับที่ประกาศออกมาแต่ว่าประเด็นวันนี้ก็คือเราจะมาหาหุ้นที่ประกาศงบไตรมาสที่3นะครับมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นบริษัทที่จ่ายปันผลดีด้วยต่อเนื่องด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาหาบริษัทที่ประกาศงบไตรมาส3ออกมาดีนะครับปันผลดีแล้วก็คะแนนปันผลดีด้วยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในลักษณะของบริษัทที่จ่ายปันผลดีอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยครับก็อย่างก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่เว็บปันผล .com/data ก่อนเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่โปรแกรม Stock Filter เหมือนเดิมคลิกเข้าไปเลยครับก็อยู่ทางด้านซ้ายมือหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือคลิกไปที่คุณภาพนะครับแท็บคุณภาพตรงนี้นะครับในแท็บของคุณภาพครับก็ไล่ลงมานะครับจะเห็นว่ามีการเทียบกำไร Q3 year on year เป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเรากำลังค้นหาหุ้นที่ไตรมาสที่3นั้นประกาศงบกำไรขาดทุนออกมาดีมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือไตรมาส3ปี58เทียบกับไตรมาส3ปี57ดูว่าบริษัทไหนมีกำไรเพิ่มขึ้นนะ1อย่างนะครับที่เราต้องการค้นหาอีกแบบนึงก็คือเราต้องการหาหุ้นที่มีเงินปันผลดีด้วยก็หาบริษัทที่มีคะแนนปันผลมากกว่า60คะแนนขึ้นไปส่วนคะแนนปันผลนั้นเอามาจากอะไรนะครับก็มาจากการให้น้ำหนักในเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับให้น้ำหนักในเรื่องของเงินปันผลที่ดีและต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักในเรื่องของความถูกความแพงของราคาหุ้นแล้วก็ลักษณะของการขึ้นลงของราคาที่ไม่สวิงมากนักนะครับก็เอา60คะแนนขึ้นไปและถ้าหากต้องการยิวเท่าไหร่ก็เลือกไปในสมมุติผมเลือกเป็น 4% นะครับเสร็จแล้วเราก็กดค้นหาเลยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้หุ้นมาแล้วครับว่าบริษัทไหนนะครับที่มีสกอร์ปันผลสูงนะครับมียิวสูงแล้วก็ประกาศงบออกมาเติบโตมากกว่าปีที่แล้วด้วยในตัวอย่างนี้ก็จะออกมาประมาณ4ตัวนะครับตัว4ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะพื้นฐานเป็นยังไงจ่ายปันผลไปแล้วครึ่งปีหรือเต็มปีหรือยังนะครับแล้วก็หุ้นต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็อยากให้ลองศึกษาข้อมูลโดยพื้นฐานดูครับและไตรมาสที่3นี้ก็ยังประกาศงบอยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาค้นทุกวันทุกวันนะครับก็เดี๋ยวจะมีหุ้นปรากฏออกมาเรื่อยๆตามงบการเงินที่ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็เดี๋ยวลองติดตามกันครับส่วนคลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังหาหุ้นที่ปันผลสูงแล้วก็ประกาศงบออกมาดีด้วยไม่มากก็น้อยครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับ